ตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวที่เข้าไปสังเกตการคุณวิโรจน์อยู่นะครับคุณณัฐวินทองย้อยติดตามสถานการณ์อยู่ณขณะนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศที่คุณณัฐวินเกาะติดอยู่สักครู่หนึ่งนะครับขอขึ้นแล้วนะพี่ขึ้นแล้วใช่ไหมเดินทางมาถึงที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครดินแดง2เหมือนกับมาประมาณ 6:45 นาทีนัดแนะกันไว้ขึ้นรถเมล์แล้วก็นี่แหละครับนั่งรถเมล์มาที่ลานช้างเป็นจุดที่เขามารวมตัวกันเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปสมัครผู้ว่านะครับ46นะครับคุณซึ่งสื่อมวลชนของเราก็เกาะติดอยู่คุณณัฐวินก็พยายามเดินดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับคุณวิโรจน์เป็นหนึ่งในว่าที่ผู้สมัครที่เปิดตัวขึ้นมาแล้วก็ทำการประกาศนโยบายอย่างดุเดือดนะครับเขาบอกว่าหมดเวลาซุกปัญหาไว้ใต้พรมนี่คือแคมเปญที่คุณวิโรจน์ใช้ในการรณรงค์หาเสียงของเขานะครับแล้วก็ช่วงที่คุณวิโรจน์เปิดตัวเนี่ยมันมีคดีอาชญากรรมสำคัญที่เกิดขึ้นพอดีแล้วทำให้คุณวิโรจน์เนี่ยมีนโยบายสำคัญที่เปิดเผยขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนตอนนี้เราไปติดตามกันที่คุณณัฐวินทองย้อยนะครับติดตามคณะของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนนี้นะครับทางด้านพรรคก้าวไกลนะครับที่อยู่บริเวณจุดนี้นะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็อยู่บริเวณด้านหน้ารถเมย์ที่เดินทางมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพยายามที่จะเอาคุณวิโรจน์เนี่ยเข้าไปตรงที่สื่อมวลชนตรงนู้นก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายช่องนะครับที่รอสัมภาษณ์คุณวิโรจน์นะครับเดินทางมาด้วยรถเมล์นะครับแล้วก็ทางด้านสกอย่างที่บอกครับว่าพรรคก้าวไกลเองเน้นในเรื่องของป้ายหาเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเพราะว่ามองในมุมมองของประชาชนเองก็ไม่ได้อยากเห็นป้ายหาเสียงที่มีขนาดใหญ่นั่นคือวิสัยทัศน์ที่ได้เคยพูดไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราพยายามที่จะเอาเสียงของคนนะครับให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศรวมๆไปก่อนนะครับและการเกิดขึ้นของขยะที่สร้างปัญหาให้กับคนประเวศสวนหลวงลาดกระบังนะเกิดจากการที่ไม่ต้องทำรายงาน EIA ตามคำสั่งคสช.ที่4ทับ2559เรื่องนี้เราไม่พูดและไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราบริหารกรุงเทพมหานครโดยที่เราต้องเว้นวรรคให้กับใครเราจะสร้างการบริหารที่ดีเพื่อคืนเมืองที่คนเท่ากันให้กับคนกรุงเทพได้อย่างไรคุณผู้ชมครับทางด้านดร.เอสุชาชวีเดินทางมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับคุณผู้ชมสักครู่นะฮะนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ฝากสนับสนุนด้วยนะครับตื่นเต้นมากนะที่จริงก็คือคิดว่าอาจจะไม่หลับแต่ว่าหลับก็ได้เลยมากับลูกด้วยใช่ไหมคะขออนุญาตเดินด้วยนะครับโอ้พร้อมพร้อมมากๆจุดแข็งไหนที่ล็อกเตอร์แบบว่าชูมือหน่อยดีว่าเป็นในการขอทานนะครับขอทานหน่อยครับครับได้ยังกำลังใจดีใช่ไหมฮะกำลังใจดีครับครับสี่จีของก็คุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะชุลมุนนิดนึงนะฮะอย่างที่เราบอกว่าแต่ละช่องก็พยายามที่จะดึงว่าที่ผู้สมัครไปนี่ทางด้านทีมงานก็บอกว่าให้รีบเข้าไปด้านในเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย 7:26-27 นาทีแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ30นาทีเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มเปิดรับสมัครนะครับตอนนี้ถือว่าคนที่ลงว่าที่ผู้สมัครนะครับเดินทางมาการเกือบครบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับมาบริเวณด้านบนนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแต่ละคนก็จะดึงไปเข้าลงทะเบียนนี่นะฮะคุณผู้ชมอีกคนนึงเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดร.เอก็เตรียมที่จะเข้าไปบริเวณใกล้ห้องที่จะลงทะเบียนนะครับเนื่องจากใกล้ที่จะถึงเวลาแล้วนะครับกลัวว่าจะไม่ทันนะครับเ
ับเดินด้วยครับขออนุญาตเดินด้วยครับขออนุญาตเดินด้วยพี่ระวังหลังด้วยระวังด้วยนี่เป็นบรรยากาศณขณะนี้นะครับคือขบวนของดร.เอเนี่ยกำลังจะเคลื่อนไปข้างในอาคารบางกอกนะครับอาคารบางกอกซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับที่ใช้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับแต่ถ้าไปดูบรรยากาศจุดอื่นฮะเรายังเห็นอันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นภาพทีมงานของผู้สมัครสกของเขานะครับเพื่อไทยก็จะใช้สีหลักก็คือสีแดงสีแดงเข้มนะฮะพรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ไม่ได้ส่งผู้ว่าราชการในนามพรรคคือไม่ได้ส่งคนเข้ามาแข่งขันนะครับในนามของพรรคแต่ว่าส่งสกครบทั้ง50เขตใช่ค่ะมันก็เป็นอีกโจทย์นึงที่คนตั้งคำถามว่าสกของพรรคเพื่อไทยทำงานประสานใครล่ะทีนี้นะครับหรือว่าแม้แต่ผู้ว่าราชการที่ลงสมัครในนามอิสระแต่ว่าไม่ได้มีทีมงานสกอยู่ในมือครั้งหนึ่งเวลาหนึ่งก็เคยถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วเวลาทำงานจริงๆขึ้นมาจะมีทีมงานมือไม้สำหรับการผลักดันนโยบายหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นแหมเราไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้มานานเกือบ10ปีแล้วนะคะคุณประจักษ์คุณวิชัยครับอย่างที่ว่าค่ะสื่อมวลชนก็จับจ้องมาที่นี่กันเยอะมากเลยแล้วก็พอใครมาถึงเนี่ยผู้สมัครก็มาถึงในเวลาไล่เรียกกันมาถึงไล่เรียกกันแต่ละคนก็อยากจะไปชิงสัมภาษณ์คือลืมเรื่องนี้ไปเลยนะว่าพอ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยยุค9ปีนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในวงการสื่อด้วยกันเองคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอ9ปีผ่านไปวันนี้ในการรับสมัครเนี่ยสื่อมากันมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับแล้วก็แบบไอ้ภาพความยื้อแย่งนี่ผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในอดีตแหละแต่วันนี้มากันเยอะช่องมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงยึดมาตรการป้องกันโควิด19นะเพราะว่าหลายๆคนก็กทม.เองเนี่ยก็มีการซักซ้อมมีการมาบอกจุดพื้นที่ต่างๆเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องยึดตามมาตรการนั้นอยู่เหมือนกันนี่ด้านหลังของเรานะครับด้านหลังของเรานี่เห็นป้ายของคุณสกลทีนะครับคุณสกลทีภัทยกุลซึ่งก็เป็นอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครในยุคสมัยของพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองนี่แหละก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเขียวเข้มออกไปทางฟ้าหน่อยนะฮะสำหรับคุณสกลทีภัทยกุลนะฮะครับส่วนผู้สมัครรายอื่นๆหรือพรรคอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวขับเคลื่อนกันอยู่บริเวณด้านหลังของลานช้างแต่ว่าสักครู่นึงเดี๋ยวก็จะเริ่ม move เข้าไปที่ห้องในการที่จะรับสมัครนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศสีสันตอนนี้ก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักคึกคลื่นกันพอสมควรนะฮะ